ตอนนี้ก็ให้ช่างเติมสารเครื่องบ่าวาวนะคะค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็น LT1 นะคะเพื่อไปเคลือบในตัวรถค่ะค่ะตอนนี้ก็เติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะเพื่อไปลดควันดำและเพิ่มประสิทธิภาพแก่ใช้รถใช้ถนนค่ะเปลี่ยนเข้าหรือเปล่าเอาเติมเลยครับ Honda Jazz คันนี้นะครับเดินทางมาจากกทม.ตอนนี้เราได้ตรวจเช็คให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังจะเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าของรถแนะนำตัวหน่อยครับวิภพจงกรณีครับผมมาจากไหนจากกรุงเทพครับดินแดงกรุงเทพผมเป็นเด็กบ้านนอกนะเนี่ยเป็นไงออกมาบ้านนอกแล้วอากาศเป็นไงอากาศดีครับอากาศดีวันนี้อากาศดีจ้างให้อยู่กรุงเทพก็ไม่เอารถติดอาการรถเป็นไงมันกระตุกครับเวลาเราเหยียบส่งแล้วมันจะกระตุกครับกระตุกเหมือนกับเป็นไงอ่ะออกตัวหัวทิ่มอ่ะหัวทิ่มสี่ตัวเห็นไหมครับนั่นแหละมันเกิดจากสาเหตุตรงนั้นนี้ว่าเราแก้ไขให้เบื้องต้นก็คือใส่แผ่นกันช็อตให้ก็เพื่อประหยัดเงินเนี่ยครับมันงบมันน้อยครับผมตอนนี้เราจะเติมสารเคลือบนะตั้งแต่คันนี้ใช้4ตัวจัดการเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วออกขับเติมเสร็จเรียบร้อยเรียบเลยนะค่ะคะแนนนี้เราก็ให้เจ้าของรถเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะเพื่อลดควันดำค่ะและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถบนท้องใช้ถนนค่ะค่ะส่วนนี้นะคะก็กำลังเคลือบสารบ่าวาวอยู่ค่ะโยดหัวส่วนนี้ก็เติม LT1 นะคะเพื่อไปเคลือบในตัวรถขณะนี้เราก็กำลังให้ช่างเติมสารเคลือบเกียร์เฟืองท้ายนะคะเริ่มมาติดเดี๋ยวก็ร้างเนี่ยติดเดี๋ยวไม่ดังเดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวเราเติมไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข้างๆผมนี่นะฮะ Honda CRV นะครับลูกค้ามาเข้าร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะฮะพร้อมกับเติมสารเคลือบต่างๆของชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพครับผมครับไปทราบข่าวมาจากไหนฮะว่าชมรมรวมช่างด้วยใจนี่มีสารเคลือบประเภทนี้ดูใน YouTube ครับครับดูแล้วเห็นอะไรฮะในนั้นดูแล้วก็ช่างเขาก็ทำดีก็เลยลองมาดูครับแสดงว่ารถคันนี้ต้องมีปัญหามาก่อนใช่ครับเกียร์กระตุกเป็นไรครับเกียร์กระตุกครับเกียร์กระตุกครับครับแล้วก็อย่างอื่นไหมฮะเกียร์กระตุกอย่างเดียวเลยมันนี่มาแก้เกียร์อย่างเดียวมาแก้เกียร์กับสายพานอ๋อสายพานดังครับครับก็ตอนนี้เราได้เติมสารเคลือบทุกอย่างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมกับแก้ไขเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปบนรถนะฮะให้ลูกค้าลองขับสัก2-3 U-turn นะฮะแล้วไปคุยกันดูว่าได้ผลอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจนะครับอ
ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราออกมาทดสอบนะครับหลังจากเราได้เติมรถคันนี้ในเดิมเกียร์มีปัญหานะครับจาก2ขึ้นไป3เปลี่ยนกระตุกนะฮะเราได้เติมสารเคลือบของชงลมลงช่างด้วยใจในเกียร์เข้าไปเรียบร้อยนะฮะรวมถึงอื่นๆด้วยในเครื่องยนต์ในอะไรด้วยนะฮะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ลูกค้ามาลองขับแล้วฮะเดี๋ยวถามลูกค้านิดนึงครับมีปัญหาอะไรไหมฮะตอนนี้เกียร์ที่มีปัญหานี่หายไปหรือยังครับหายไปแล้วครับครับไม่กระตุกแล้วครับไม่กระตุกแล้วใช่ไหมครับแล้วส่วนอื่นล่ะฮะส่วนอื่นก็ไม่มีคือไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับซีเรียสก็คือตรงที่เป็นตรงเกียร์นี่แหละครับใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ก็คือหายไปเรียบร้อยด้วยการเติมสารเคลือบแค่กระป๋องเดียวขวดเดียวนะครับโดยไม่ได้ทำแก้ไขอะไรในภายในลูกเกียร์เลยนะครับต้องเท้าความนิดนึงนะลูกค้าเพิ่งไปซื้อรถคันนี้มาใช้แล้วปรากฏว่าเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยนึกถึงชมรมช่างด้วยใจนะฮะด้วยการติดตาม YouTube ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้นี้ครับก็เลยสนใจเพราะว่ามีหลายคันที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วหายใช่มั้ยครับถ้างั้นฝากอะไรถึงลูกค้าคนอื่นนะฮะที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ก็ให้ลองมาดูครับว่าหายจริงไหมครับแต่ว่าหายจริงๆครับครับถ้างั้นต้องขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลจากกรุงเทพเลยนะครับเพื่อมาเติมสารเคลือบตัวนี้แล้วก็บำรุงรักษารถยนต์ของท่านนะครับให้ได้อยู่เสมอถ้ายังไงนะครับท่านผู้ใดสนใจนะฮะในชมรมลมช่างด้วยใจเนี่ยมีอู่ที่อยู่ในเครือเนี่ยทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดรวมกระทั่งรวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะฮะลองติดต่อเข้าไปใน Facebook ของชมรมลมช่างด้วยใจนะครับแล้วก็สอบถามดูว่าแถวบ้านท่านเนี่ยมีช่างในเครืออยู่มั้ยนะฮะก็ถ้ามีก็ท่านก็เข้าไปใกล้ๆได้เลยสารเคลือบทั้งหมดของชมรมลมช่างด้วยใจมีอยู่ในอู่ในเครือทั้งหมดนะครับไม่ต้องเดินทางมาถึงอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้นะครับแต่ท่านใดนะฮะเชื่อมั่นในอาจารย์ใหญ่นะครับก็เดินทางมาตาคลีนครสวรรค์ได้ถ้าไม่ไกลมากนะครับอย่างกรุงเทพนี่ก็ร้อยกว่ากิโลคิดซะว่ามาเที่ยวนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ